ครับผมนี่คือท่อนพันหญ้านรกจักรพรรดินะครับเราใส่ถุงพลาสติกนะครับใส่ถุงพลาสติกบ่มไว้อันนี้บ่มไว้อาทิตย์หนึ่งนะครับนะครับหญ้านรกจักรพรรดิครับบ่มไว้อาทิตย์หนึ่งครับใส่ถุงพลาสติกรดน้ำให้เปียกแล้วก็บ่มไว้ทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งครับสังเกต นะครับหญ้านรกจักรพรรดิจะเดินรากแล้วนะครับรากจะแตกออกตามข้อครับใบประมาณขนาดนี้ครับผมจะนำไปปลูกได้กำลังดีเลยครับเวลาลงดินจะติดไวเกิดไวครับวันนี้เรากำลังจะเตรียมลงดินนะครับหญ้านรกจักรพรรดิครับไร่ที่2ของหญ้านรกจักรพรรดินะครับนะครับนรกจักรพรรดิครับนะครับกำลังแตกสวยงามครับ